วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะฟิกเกอร์นะคะจากค่าย Magic Book Studio นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องเซนิสึนะคะกับน้องเนซึโกะนะคะจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมาคู่กันเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าข้างในน่ารักหรือเปล่านะคะแกะออกมาเขาทำมาเป็นแบบนี้ให้นะคะแล้วก็เป็นเหมือนรูปอัดรูปปิ้นธรรมดาเป็นรูปนี้นะคะแล้วก็เปิดออกมาเจอน้องเนซุโกะอยู่แบบนี้เลยโฟมก็ดึงออกมาได้เลยนะคะณจุดนี้แล้วก็จะมีโฟมอันนี้อีกอันนึงนะคะห่ออยู่แบบนี้เลยนะคะค่อยๆเอาออกมาก่อนก็ยกออกมาจากกล่องได้เลยนะคะไม่ต้องประกอบใดๆแล้วทั้งสิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเมย์จะหมุนให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะไม่ใช่สิไม่ใช่ข้างในเดี๋ยวเมย์หมุนให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะจริงๆตรงนี้เช็ดออกได้ขอเช็ดแป๊บนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเมย์ให้ดูรอบๆนะคะนี่นะคะก็จะเป็นฟิกเกอร์ที่เป็นงานเรซินนะคะจากงานนี้นะคะก็เราไม่ต้องประกอบอะไรใดๆแล้วนะคะยกขึ้นมาก็จะเป็นงานนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นรูปของน้องเนซุโกะนะคะขี่หลังของเซนิสึอยู่นะคะแบบมีความรักนะคะช่วงที่เขามโนอยู่ในอนิเมะนะคะช่วงที่เขาแบบเป็นภาพความหวานของความรักของเขาที่มีต่อเนซุโกะจังนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะงานทำมาค่อนข้างน่ารักนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะใครที่พรีออเดอร์เอาไว้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะคุณได้งานตรงปกแล้วก็น่ารักเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือเมย์ได้ตัวที่278นะคะผลิตทั้งหมด460ตัวนะคะได้ตัวที่278นะคะตรงนี้มีความขยับได้นิดนึงนะคะนี่ตรงนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะ